สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ประจำวันพุธค่ะและวันนี้นะคะอยู่กับเราทั้ง2คนเช่นเคยกับดิฉันณัฐพรเรือนแก้วค่ะดิฉันนันทิชาขันเงินค่ะค่ะสำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้นะคะเช่นเคยมาอัปเดตสถานการณ์ทางด้านการเมืองในขนาดนี้กันค่ะต้องบอกว่ามีหลายประเด็นนะคะในวันนี้ให้เราได้จับตามองกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานรัฐบาลรวมไปถึงกระแสดราม่าในขนาดนี้ที่จะต้องเกาะติดหน้าจอรอเอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอยู่สม่ำเสมอประจำรายวันเลยสำหรับเกาะข่าวเด่นเย็นนี้ของเราสำหรับท่านใดนะคะที่พลาดชมรายการของเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ของ People TV ค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการจะอัปเดตทุกข่าวสารการเมืองทั้งกระแสดราม่านะคะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขนาดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง TikTok เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตนะคะทุกข่าวสารการเมืองมาให้กับคุณผู้ชมค่ะไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญทางด้านการเมืองไปพร้อมๆกันพร้อมๆเรานะคะกับช่อง People TV ของเรานั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีหลากหลายประเด็นมากๆคุณผู้ชมห้ามพลาดแม้แต่ข่าวเดียวเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีๆของผู้สนับสนุนหลักของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะเพราะใกล้จะสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะใครที่ไม่อยากพลาดกับโอกาสดีๆที่จะได้เป็นนะคะเจ้าของเสื้อสวยๆและผลิตภัณฑ์จาเป่าดีๆนะคะที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไว้ใจโปรนี้ได้เลยนะคะประจำเดือนมิถุนายน30มิถุนายนนี้โปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีการขยายต่อให้กับท่านแล้วใครสนใจอยากจะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ไปใส่กันนะคะในเดือนหน้าที่จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะให้กับเราได้เข้าร่วมเป็นการแสดงความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเสื้อของเราเนี่ยท่านใดที่อยากจะได้ง่ายมากๆเพียงแค่ซื้อสินค้าจาเป่าของเราให้ครบมูลค่า 3,000 บาทแถมฟรีไปเลยสำหรับเสื้อ1ตัวรวมไปถึงใครที่สนใจเป็นถังเช่า1กระปุกแค่1กระปุกเท่านั้นเราก็แถมให้นะคะสำหรับเสื้อสวยๆแบบนี้โดยสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ให้ครบ 3,000ท่านสามารถคละสินค้าได้ค่ะโดยโปรนี้นะคะเรารวบรวมสินค้าจาเป่าหลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเสริมน้ำมันถั่วดาวอินทราเป่าอันถังเช่าหรือจะเป็นตระกูลเป่าต่างๆรวมไปถึงสินค้าเครื่องดื่มและกลุ่มทำความสะอาดค่ะเขารวมโปรโมชั่นให้กับท่านแล้วนะคะโดยท่านจะได้รับเสื้อสวยๆที่เรามีให้กับคุณผู้ชมด้วยกัน2แบบทั้งแบบที่มีกระเป๋าข้างหน้าและแบบที่ไม่มีกระเป๋าและทุกแบบค่ะจะมีตราสัญลักษณ์นะคะเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาอยู่ทุกตัวเลยและที่สำคัญมีขนาดไซส์ให้เลือกด้วยอยากได้ไซส์ไหนเป็นพิเศษรีบเลยนะคะเพราะอีกไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับโปรนี้แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยได้ข่าวมาว่าบางไซส์หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดรีบเลยค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่ามากับทางเรารวมไปถึงใครที่อยากจะซื้ออีก1โปรโมชั่นเป็นโปรสุดพิเศษมากๆนะคะนั่นก็คือโปรซื้อ3แถม1ค่ะโดยโปรนี้ใครที่อยากจะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะซื้อไปดูแลแล้วก็ไปใช้กันได้ทั้งครอบครัวก็ต้องโปรนี้เลยซื้อ3แถม1สุดคุ้มซึ่งโปรนี้เฉพาะสินค้าในกลุ่มสมุนไพรอาหารเสริมเท่านั้นที่เข้าร่วมรายการค่ะและที่สำคัญเรามีวางจำหน่ายแค่เฉพาะหน้าร้านพุทธอุทยานเท่านั้นท่านสามารถ walk in ไปซื้อได้สำหรับโปรนี้นะคะที่หน้าร้านนี้จะมีคนคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทางจาเป่าหรือใครสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อไปได้ตามเบอร์ที่เราปรากฏเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะนั่นก็คือเบอร์0808235046เบอร์นี้นะคะถ่ายภาพบันทึกหน้าจอเก็บเอาไว้ได้สำหรับคนที่สนใจโปรซื้อ3แถม1โปรดีๆของทางจาเป่าของเราที่จัดเฉพาะหน้าร้านพุทธอุทยานค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะหารายได้เสริมอย่าลืมจาเป่าของเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคแล้วใครที่อยากจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมพิเศษสินค้าของเรามีหลากหลายโดยคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนเยอะเริ่มต้นง่ายๆด้วยสินค้าในกลุ่มทำความสะอาดค่ะเป็นสินค้าสามัญประจำบ้านที่นำไปวางจำหน่ายได้นะคะหลากหลายช่องทางแล้วก็เป็นสินค้าที่หลายบ้านนะคะต้องมีติดเอาไว้ใครสนใจแนะนำเลยจาเป่าของเรามีครอบคลุมตั้งแต่การบำรุงดูแลเส้นผม
ผิวพรรณสุขภาพช่องปากนะคะเรามีครบให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดูแลทำความสะอาดสุขภาพร่างกายของท่านนะคะซื้อไปใช้เองที่บ้านก็ได้ซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือซื้อไปเป็นกระเช้าของขวัญก็ได้เช่นกันค่ะเรามีสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมย้อมผมดำจาเป่ายาสีฟันทั้ง2สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติสูตรเย็นซ่าในส่วนของแชมพูมะกรูดจาเป่าครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่เราก็มีในส่วนของครีมในการทำความสะอาดสุขภาพร่างกายของท่านค่ะและในช่วงนี้อยากจะแนะนำในกลุ่มทำความสะอาดที่ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลผิวกายของท่านเราก็มีในส่วนของสบู่ค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวไม่ขาวสว่างกระจ่างใสเหมือนเมื่อก่อนเรามีสบู่สูตรสมุนไพรมะขามมาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโดยสบู่สมุนไพรสูตรมะขามตัวนี้เราผสมในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งผิวมันผิวขาดความชุ่มชื้นท่านไม่ต้องกังวลค่ะในตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาก็จะไปช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของท่านกลับมามีความชุ่มชื้นอีกครั้งนึงและในส่วนของสมุนไพรสบู่ตัวนี้เองในเรื่องของสมุนไพรมะขามก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณของท่านให้มีความขาวสว่างกระจ่างใสอีกครั้งนึงค่ะและที่สำคัญในช่วงนี้หน้าฝนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการคันไม่ว่าจะคันเกี่ยวกับกลากเกลื่อนผื่นคันที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละอองต่างๆแพ้ฝนแพ้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาพอากาศเราก็มีในส่วนของสูตรทองพันช่างกล่องสีชมพูค่ะมาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้กันค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการคันไม่ว่าจะคันภายในร่มผ้าหรือว่าคันจากการทำงานที่มีเหงื่อออกตลอดเวลาคืออับชื้นต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังผิวกายของท่านแนะนำเป็นในส่วนของสูตรทองพันช่างตัวนี้ค่ะและที่สำคัญเลยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำหรือสิวเซียนต่างๆที่เกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้าเราก็มีในส่วนของสูตรนี้มาแนะนำให้ใช้ด้วยค่ะโดยสบู่ของเราใช้ได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่และที่สำคัญค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะใช่แล้วใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยหรือจะซื้อสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมไปก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากดีๆเราก็มีครบให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งแน่นอนว่าจาเป่าของเราทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อไปใช้กันได้ทั้งครอบครัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานะคะสกัดมาจากสมุนไพรแท้ๆซึ่งในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเรานะคะหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวฮิตกันแล้วก็นิยมในเรื่องของการใช้สินค้าจากสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะโดยจาเป่าของเราต้องขอย้ำเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบในสมุนไพรเป็นพิเศษนะคะแล้วไม่อยากจะให้มีสารเคมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จาเป่าเราไว้ใจได้เพราะเราไม่มีการใส่สารเคมีลงไปโดยเฉพาะครีมย้อมผมดำนะคะก็ไม่มีสารเคมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุปิดผมหงอกผมขาวง่ายๆที่บ้านค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารเคมีตกค้างตามร่างกายหรือตามเส้นผมของท่านซึ่งทางจาเป่าของเราใส่ใจมากๆเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้เป็นตัวการค่ะที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังดูแลสุขภาพเป็นพิเศษอย่าจะคัดสรรนะคะเลือกซื้อสินค้าจาเป่าของเราเลือกซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมสามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนำไปวางขายนะคะโดยไม่ต้องลงทุนเยอะหรือใครจะเลือกเป็นในส่วนเครื่องดื่มก็ได้ค่ะโดยเครื่องดื่มของเรามีครบนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟ 4-in-1 สูตรนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเราใส่เห็ดลิ้นจือสกัดทั้ง6สี6สายพันธุ์ไปให้กับคุณผู้ชมนะคะอยู่ในเครื่องดื่มกล่องนี้ครอบคลุมมากๆดูแลสุขภาพกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงที่สำคัญดื่มแล้วไม่ต้องกลัวในเรื่องของอาการใจสั่นท้องผูกนะคะหรือว่าจะมีปัญหานอนไม่หลับไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่รู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันมาหลายวันมีปัญหานี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสูตรกัญชาได้ค่ะโดยสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีกาแฟดำแล้วก็กาแฟสูตรถังเช่าด้วยสนใจตัวไหนนะคะสามารถสั่งซื้อได้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
นำไปวางจำหน่ายได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นชงขายได้ง่ายมากๆรสชาติดีอร่อยกลมกล่อมนะคะโดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเพิ่มเลยค่ะสำหรับกาแฟจาเป่าของเราและสำหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับเป็นพิเศษอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยดูแลคุณผู้ชมได้นะคะนั่นก็คือข้าวไฮกาบ้าสำหรับข้าวไฮกาบ้านี้ต้องบอกว่าประโยชน์เยอะทีเดียวค่ะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนมีปัญหานะคะเครียดเยอะนอนไม่หลับวิตกกังวลปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับติดต่อกันมาหลายวันโดยตัวข้าวไฮกาบ้านี้เขาจะมีสารพิเศษค่ะเป็นสารสื่อประสาทที่จะช่วยทำให้สมองของเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนอกจากจะช่วยในเรื่องการนอนหลับแล้วทานข้าวไฮกาบ้าจาเป่าของเราไม่อ้วนด้วยค่ะสามารถดูแลสุขภาพได้ป้องกันโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคพากินสันโรคอัลไซเมอร์นะคะข้าวไฮกาบ้าตอบโจทย์ค่ะใครสนใจสามารถสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดมาได้นะคะโดยตอนนี้เราขายอยู่ที่กิโลกรัมละ170 บาทจับจองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กับทางเราได้เลยนะคะทุกผลิตภัณฑ์ค่ะท่านไว้ใจได้เลยทีเดียวและสำหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคประจำตัวรุมเร้าปวดเมื่อยตามร่างกายมีปัญหานอนไม่หลับนะคะแวะเวียนมาที่นี่ได้เลยค่ะที่สหคลินิกโยธินมีครบวงจรตอบโจทย์ให้กับท่านแล้วสำหรับใครที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราที่นี่จาเป่าเรานะคะวางขายผลิตภัณฑ์ด้วยและที่สำคัญใครอยากได้น้ำมันนวดดีๆยาหม่องดีๆนะคะที่นี่มีครบให้กับท่านแล้วสามารถถ่ายภาพบันทึกหน้าจอเอาไว้ได้ค่ะแผนที่นี้เรามีครบเลยไปแล้วไม่หลงแน่นอนนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้าไปจองคิวได้ตามเบอร์ของสหคลินิกโยธินได้เลยค่ะนอกจากนี้สำหรับท่านใดที่สนใจโครงการพิเศษอย่างโครงการสสนรนะคะวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าค่ะเรียกได้ว่าวางแผนในเรื่องของมรดกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังของท่านก็ต้องเป็นโครงการนี้เลยเชื่อถือได้ไว้ใจได้เรารับสมัครนะคะสมาชิกเป็นจำนวนมากเพียงแค่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยท่านสมัครได้แล้วสำหรับโครงการดีๆของสสนรนี้ค่ะไม่ยุ่งยากด้วยสำหรับวิธีการในการสมัครใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเราได้ตามข้อมูลนี้เลยมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ใครสะดวกนะคะอยากจะคุยผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ f.thai หรือจะเป็น Facebook Fanpage นะคะเราก็มีให้ครบค่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าและสำหรับคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์จาเป่ารวมไปถึงอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางจาเป่าของเราคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะสอบถามรายละเอียดสิ่งที่คุณผู้ชมสนใจได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนะคะตลอดทั้งรายการเกาะข่าวเด่นเย็นนี้เลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มกันสำหรับบรรยากาศการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีต้องบอกว่าวันนี้ค่ะท่านนายกเองนะคะก็ได้ไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกันนะคะกับทางภูฐานนั่นเองซึ่งการที่จับมือร่วมกันในครั้งนี้แน่นอนค่ะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะร่วมมือผลักดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยววิชาการพลังงานนะคะและอื่นๆอีกมากมายโดยรายละเอียดวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามบรรยากาศในวันนี้กันค่ะณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายดาโชเชริงโตเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน2ฉบับดังนี้ 1. บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยแพทย์เคอร์เซเกลโปของภูฏาน 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยภูฏานหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและภูฏานก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันโดยนางสาวเกณฑิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญของการแถลงข่าวดังนี้
นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีภูฏานในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทูตระหว่างกันที่มีความใกล้ชิดมาตั้งแต่2532โดยมีพื้นฐานความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ความปรารถนาดีต่อกันรวมไปถึงต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการเยือนในครั้งนี้นับเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความร่วมมือในสาขาที่ประโยชน์ร่วมกันและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานให้ใกล้ชิดกันมากที่สุดโดยได้หยิบยกประเด็นที่มีความสำคัญในระหว่างการหารืออย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้าไทยและภูฏานก็ได้มีการเห็นพ้องที่จะส่งเสริมในการสัมพันธ์ทางด้านการค้าทวิภาคีให้ใกล้ชิดอย่างยิ่งขึ้นผ่านการเจรจาทาง FTA ให้เสร็จสิ้นเพื่อสามารถเข้าถึงตลาดระหว่างกันพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย120ล้านเหรียญสหรัฐให้เร็วที่สุดทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือถึงโอกาสการลงทุนในโครงการเมืองอัจฉริยะเกเลฟูมายฟลูเนสซิตี้ซึ่งไทยมีความสนใจเข้าไปลงทุนเชื่อมั่นว่าจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภูฏานและโครงการดังกล่าวยังมีการสอดคล้องกับค่านิยมร่วมกับไทยที่ให้ความสำคัญกับอนาคตขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนสำหรับการลงนาม MOU ทั้ง2ฉบับในด้านการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขวันนี้จะช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งด้านการแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยและความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญของไทยและภูฏานเนื่องจากทั้งสองประเทศมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวต่างมีวัฒนธรรมอันยาวนานและความงามทั้งด้านธรรมชาติที่หลากหลายพร้อมที่จะยินดีส่งเสริมในโครงการ2ราชอาณาจักร1จุดหมายซึ่งจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทั้ง2ประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทางด้านการศึกษาและวิชาการทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านวิชาการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่และด้านพลังงานทดแทนไทยและภูฏานพร้อมทำงานร่วมกันแบ่งปันความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้ทั้งสองบรรลุเป้าหมายเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานอาทิพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งทั้งสองประเทศก็มีความเชี่ยวชาญค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยกัน2ฉบับค่ะฉบับแรกเป็นบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างทางการแพทย์2ก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะคะระหว่างไทยกับภูฏานนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจการทำงานของท่านนายกในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันค่ะในวันนี้เองท่านนายกนะคะก็ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดค่ะเรียกได้ว่าเป็นโครงการฟินิกซึ่งสำหรับโครงการฟินิกนี้เป็นศูนย์การค้านะคะด้านอาหารแบบครบวงจรระดับโลกนะคะเพื่อที่จะสร้างครัวไทยไปสู่ครัวโลกนะคะให้เป็นฮับอุตสาหกรรมด้านอาหารของโลกอย่างแท้จริงค่ะโดยในวันนี้เองนะคะที่ประตูน้ำค่ะสำหรับศูนย์การค้าฟินิกนะคะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินซึ่งในวันนี้ก็เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟินิกจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกค่ะโดยมีทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพรหมมินทร์เลิศสุริยเดชเลขานิการที่การนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านนางวัลภาไตรโสรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ขออภัยค่ะ
Access World Crop นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารสำหรับโครงการฟินิกก็ให้การต้อนรับนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้โดยทางด้านนายชัยวชิรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงศูนย์การค้าฟินิกก็ได้ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดโครงการโดยจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและชมวิดิทัศน์ที่มาของโครงการนี้จากนั้นทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ได้มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกเองกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟินิกศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งสำหรับโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคค่ะซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศนับว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้ร่วมกันกับพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารที่ประกอบไปด้วยนะคะ World Food และนะคะอื่นๆอีกมากมายตลอดจน Food Lounge ที่มีการรวบรวมนะคะร้านอร่อยๆไว้ให้กับผู้บริโภครวมทั้งรองรับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหารต่างๆที่จะจัดขึ้นในอนาคตโดยท่านนายกกล่าวว่านอกจากโครงการฟินิกนี้จะเป็นศูนย์กลางอาหารท่านนายกหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เสริมกำลังให้ไทยนะคะเป็นทัวริซึมฮับสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอีกหนึ่งพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นะคะอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฟินิกนี้จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นฮับด้านอาหารของโลกที่แท้จริงทั้งนี้ท่านนายกยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับ AWC ค่ะกับก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการฟินิกและมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นหมุดหมายด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลกต่อไปหลังจากนั้นท่านนายกเองก็ได้มีการตรวจเยี่ยมนะคะนิทรรศการของโครงการฟินิกนี้ค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองโอกาสการเปิดโครงการฟินิกทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นตลอด5วันค่ะระหว่างวันที่26ไปจนถึง30มิถุนายนปี2567เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชกรุงเทพ242ปีและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพมหานครกรุงกระตุ้นนะคะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนศูนย์กลางด้านอาหารแบบครบวงจรค่ะไปติดตามบรรยากาศในวันนี้พร้อมๆกันนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีคณะทูตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอสเซทเวิลด์คอมจำกัดมหาชนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเปิดโครงการฟีนิกซ์ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกันโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เราต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยทั้งในตลาดต่างประเทศและในตลาดในประเทศนับเป็นโอกาสดีที่ AWCได้ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารที่ประกอบด้วย World Food Wholesale Hub และ International Pavilion ตลอดจน Food Lounge ที่รวบรวมร้านอาหารอร่อยไว้ให้ผู้บริโภครวมทั้งรองรับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหารต่างๆที่จะจัดขึ้นในอนาคต
นอกจากการเป็นศูนย์กลางอาหารแล้วผมหวังว่าโครงการฟีนิกซ์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เสริมกำลังให้ไทยเป็นทัวริสต์ฮับอีกด้วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอีกหนึ่งพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Must Eat ใน5 Must Do in Thailand ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่าโครงการ Phoenix จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำให้ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นฮับด้านอาหารของโลกอย่างแท้จริงผมขอแสดงความยินดีกับ AWC กับก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการ Phoenix และมีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นหมุดหมายด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลกต่อไปผมขอเปิดโครงการ Phoenix จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะค่ะซึ่งสำหรับโครงการฟีนิกซ์นี้นะคะเป็นโครงการที่รวบรวมอาหารไว้หลากหลายทั่วทุกมุมโลกค่ะโดยงานนี้นะคะเรียกว่าวันนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันแรกโดยจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่5วันด้วยกันไปจนถึงวันที่30มิถุนายนใครที่อยากไปท่องเที่ยวนะคะหาอาหารอร่อยอร่อยสามารถไปที่ฟีนิกซ์ได้เลยนะคะรวบรวมอยู่ให้กับคุณผู้ชมแล้วที่นี่เรียกได้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนค่ะสำหรับโครงการฟีนิกซ์ศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะท่านนายกเองค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงกำหนดการนะคะในการลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัดซึ่งแน่นอนว่าบินไปต่างจังหวัดในครั้งนี้นะคะไปลงหลายพื้นที่ด้วยกันแต่ที่แน่ๆในเรื่องที่จะต้องลงไปดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งจะมีกำหนดการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีที่หลังจากนี้จะมีคิวแน่นนะคะไปติดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดในระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2567โดยในวันที่27มิถุนายนท่านนายกจะเดินทางไปศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่านโดยออกเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus ACJ 320จากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังจังหวัดน่านซึ่งจุดแรกเวลา 11:20 น.ท่านนายกจะรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติดและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.ท่านนายกจะเดินทางไปดูการศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่บ้านอาหามหมู่3อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะซึ่งต่อมาในวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมท่านนายกจะเดินทางลงพื้นที่ในภาคอีสานโดยวันที่28มิถุนาช่วงบ่ายลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดดูการศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับหมู่บ้านที่วัดฝั่งแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มเอ้าอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับตำบลและในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปงและชมกรรมวิธีการจัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีก่อนไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ถนนคนเดินเรียบแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานีและพักค้างคืนต่อมาในวันที่29มิถุนายนในช่วงเช้าเวลา 9:35 น.ท่านนายกจะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับคำน้ำแสบที่แยกคำน้ำแสบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและเดินทางต่อไปติดตามสถานการณ์และสั่งการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและพบปะกับประชาชนที่ห้วยน้ำจางบ้านพึ่งตกตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นจะเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษในเวลา 11:30 น.เพื่อเป็นประธานการประชุม
ติดตามประเด็นยาเสพติดและปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ก่อนช่วงบ่ายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าและปลูกต้นไม้และมีการกราบสรีระสังขารของหลวงปู่สวงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษและในช่วงเย็นเวลาประมาณ 16:30 น.นายกจะติดตามปัญหาแหล่งน้ำและพบปะกับพี่น้องประชาชนที่วัดสระบานสนวนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมบอลเยาวชนและพบปะเยาวชนที่ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลสโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดและพักค้างคืนที่จังหวัดศรีสะเกษส่วนในวันที่30มิถุนายนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เวลา 10:00 น.ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และเป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ณที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน World Pride Parade 2024ที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาไซจากนั้นในช่วงค่ำท่านนายกจะเดินทางกลับมาพักค้างคืนที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนในวันที่1กรกฎาคมจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิพักค้างคืนที่จังหวัดนครราชสีมาอีก1คืนและในวันที่2จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาและเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะค่ะต้องบอกว่าคิวแน่นมากๆเลยนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะไปที่จังหวัดน่านต่อมาค่ะ28มิถุนายนก็จะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต่อมาวันที่29มิถุนายนก็จะไปที่อุบลราชธานีนะคะรวมไปถึงค่ะสำหรับวันที่30เดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็อาจจะต่อด้วยนะคะที่จังหวัดอื่นๆอีกซึ่งแน่นอนว่าในวันที่1ถึง2นี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่โคราชด้วยเรียกได้ว่าคิวแน่นทีเดียวค่ะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่โคราชในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทางโคราชค่ะได้มีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยในครั้งนี้เขาจะมีการจัดนะคะแสดงโชว์มวยโคราชด้วยค่ะเรียกได้ว่าจะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราจะเป็นการชูอัตลักษณ์นะคะของสิ่งต่างๆที่มาจากโคราชนะคะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยทางด้านนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดัน11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและประเทศในภาพรวมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการยกระดับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญของการตรวจราชการในคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ค่ะโดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยจะใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นทั้งของดีแล้วก็จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมกับร่วมกันนะคะกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำคลิปภาพยนตร์สั้นนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอซึ่งเบื้องต้นจะดำเนินการนำร่อง12อำเภอค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆของจังหวัดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดเตรียมการแสดงซอฟต์พาวเวอร์มวยโคราชนะคะ
พื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคมนี้โดยมวยโคราชเองค่ะถือได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่อยู่คู่กับเมืองนครราชสีมานะคะตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวที่บรรพบุรุษได้มีการสร้างสรรค์ไว้ให้อย่างมีคุณค่าจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชซึ่งการแสดงชุดมวยโคราชนี้สื่อถึงศิลปะการไหว้ครูแบบโบราณไม่ว่าจะเป็นท่าแม่ไม้มวยสายโคราชที่กำลังจะสูญหายจากตำรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยท่ามันหมัดเคลี้ยงควายท่าล้มพลอยอายท่าทัดมาลาท่าฝึกอยู่กับที่รวมไปถึงยังมีอีกหลายๆท่าด้วยการที่เขาจะมาจัดนะคะให้กับคณะรัฐมนตรีสัญจรนี้ที่จะไปที่โคราชค่ะได้รับชมกันอีกทั้งจะเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นะคะที่เดินทางไปที่โคราชในวันที่1ถึง2กรกฎาคมนี้เราก็อาจจะได้ชมฝีไม้นะคะลายมือต่างๆซึ่งต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ได้มีการกล่าวถึงท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆต้องบอกว่าเป็นท่าที่เราแทบจะไม่คุ้นชินเลยซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่จะแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะเราก็อาจจะได้เห็นกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถช่วยชูออกมาให้ชาวต่างชาติได้เห็นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นในส่วนของการทำงานของรัฐบาลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง2กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโดยในวันนี้ค่ะเราได้มีการติดตามนะคะสำหรับทางด้านประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์โดยในวันนี้ค่ะทางด้านคุณแพทองธารชินวัตรนะคะได้มีการเปิดตัวที่แห่งใหม่ที่จะมีการนำร่อง10จังหวัดเพื่อที่จะสนับสนุนทางวัฒนธรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นเพื่อที่จะไปต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยของเราในระดับสากลค่ะซึ่งบรรยากาศงานในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามที่ทางด้านคุณแพทองธารค่ะโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดงานประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ใน10จังหวัดได้แก่เชียงรายนครราชสีมาปัตตานีพิษณุโลกแพร่ภูเก็ตศรีสะเกษสุรินทร์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยในแต่ละจังหวัดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคและนายธนรัตน์จงสุทธานามณีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมซึ่งนางสาวแพทองธารก็ได้มีการกล่าวเปิดงานว่างานนี้เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของนโยบายการยกระดับทุนวัฒนธรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่ประเทศไทยก็มีภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายแต่ยังขาดการบูรณาการและกลไกที่เหมาะสมในการนำมาพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นทรัพยากรหลักของประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างคนเพิ่มทักษะผ่านการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC แห่งใหม่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารดนตรีการออกแบบศิลปะและวิถีชีวิตอื่นๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงเริ่มจากการพัฒนาคนไทยเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศชาติในการส่งต่อฝีมือของคนไทยไปยังตลาดสากลสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกซึ่งนางสาวแพทองธารยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ใน10จังหวัดทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์หลักคือ3ประการได้แก่การส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและการเครือข่ายกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในพื้นที่การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นโดยทั้ง3เป้าหมายจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยไปสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวงานหนึ่งนะคะที่จะรวบรวมในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และในวันนี้ก็มีการติดตามนะคะสำหรับบรรยากาศการให้สัมภาษณ์จากทางด้านคุณแพทองธารมาด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่นโยบายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของรัฐบาลของประเทศไทยนั่นก็คือการยกระดับทุนวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยค่ะให้เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศท่านทั้งหลายนะคะคงจะเห็นด้วยว่าในปัจจุบันนี้ค่ะในยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้านนะคะโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีค่ะทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จึงได้กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมค่ะขณะนี้ที่ประเทศไทยของเราเองนะคะมีภูมิปัญญาแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากมายแล้วก็คนไทยของเรามีความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกนะคะแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ณตอนนี้ก็คือการบูรณาการและกลไกที่สำคัญในการผลักดันค่ะในการที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดกลายเป็นทรัพยากรของประเทศต่อไปในอนาคตด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลเองจึงมีนโยบายสร้างคนสร้างขอโทษค่ะมีนโยบายสร้างคนเพิ่มทักษะผ่านโครงการการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบหรือ TCDC แห่งใหม่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะเพื่อให้คนไทยทุกคนได้สามารถได้เข้าถึงการเรียนรู้การพัฒนาด้านต่างๆแล้วก็ทำให้ภูมิปัญญาสำคัญในแต่ละพื้นที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาหารดนตรีกีฬาศิลปะแล้วก็วิถีชีวิตอื่นๆของทุกคนค่ะโดยการจัดการทางนี้ก็จะมีการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเป็นฟรีค่ะสอดคล้องกับนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า OFORS ค่ะก็จะช่วยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนเข้าถึงได้อย่างแท้จริงค่ะก็ถือเป็นวันสำคัญนะคะที่เราจะได้ร่วมประกาศจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่ค่ะอีกทางด้านหนึ่งนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของการปราบปรามโจรออนไลน์ค่ะจากทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยทางด้านนายประเสริฐจันทละลวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมากล่าวนะคะโดยในวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมโดยระบุนะคะว่ารัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนี้โดยได้มอบหมายให้กระทรวง DE เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขสำหรับปัญหาร่วมกับหน่วยงานรัฐและก็เอกชนในการต่อสู้กับข่าวปลอมโดยได้พัฒนาเครือข่ายนะคะเฟซค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งหน่วยงานรัฐและก็เอกชนกว่า400หน่วยงานร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันนับได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมแล้วก็ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงสำหรับประชาชนซึ่งสำหรับการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนี้ได้มีการใช้เครื่องมือโซเชียลนะคะคัดกรองข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยบนพื้นที่สาธารณะทั้งจากโซเชียลมีเดีย
และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่เปิดเผยจำนวน95ล้านข้อความต่อเดือนหรือเฉลี่ยวันละ 3.1 ล้านข้อความนั่นเองซึ่งสำหรับข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ในการตรวจสอบทั้งหมด 2.9 หมื่นข้อความข้อความเรื่องที่เข้าเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด791เรื่องซึ่งจะส่งเข้าสู่ระบบเฟกนี้นะคะโดยจะได้รับผลการตรวจสอบแล้ว444เรื่องแล้วก็ได้มีการทำการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อย215เรื่องต่อเดือนนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีข่าวปลอมอยู่นะคะที่152เรื่องข่าวจริง50เรื่องยังมีข่าวบิดเบือนอีก13เรื่องด้วยกันโดยทางด้านคุณประเสริฐกล่าวว่าทางกระทรวง DE ได้มีนโยบายสำหรับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม3เรื่องด้วยกัน1นะคะโดยจะมีการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจะให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพัฒนาเทคนิควิธีการและก็เครื่องมือสนับสนุนการทำงานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันศูนย์ได้นำเอาระบบ AI มาใช้ในการสืบค้นรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงข้อความที่มีการกล่าวถึงประเด็นสำคัญต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตบนสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางที่เป็นที่นิยมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็น Twitter Instagram TikTok และระบบสามารถหาข้อมูลจากข้อความรวมทั้งภาพวิดีโอกราฟิกตลอดจนค้นหาต้นโพสต์และเฝ้าระวังได้อัตโนมัติเป็นต้น 2. ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหาข่าวปลอมในหมวดอาชญากรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆหรือการปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำข่าวปลอมรับสมัครงานการสร้างอาชีพหารายได้เสริมโดยอ้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนหลงเชื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่ตอกต่อกันค่ะจนกระทั่งนะคะสูญเสียทั้งทรัพย์สินส่วนบุคคลและสร้างความเดือดร้อนอย่างเป็นวงกว้างในสังคมโดยได้มีการเผยแพร่ข่าวเตือนภัย155ข่าวต่อเดือนเข้าถึงประชาชน 18.6 ล้านครั้งต่อเดือนค่ะ3ซึ่งนะคะก็ได้มีการขยายเครือข่ายขอความร่วมมือทั้งเครือข่ายเฟกแล้วก็เครือข่ายให้ความรู้แล้วก็แจ้งเตือนข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจะเปิดช่องทางการให้ความรู้แล้วก็แจ้งเตือนภัยจากข่าวปลอมหรือภัยออนไลน์สำคัญผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยจะมีสถิติการแจ้งเตือนการเข้าถึงประชาชนมากกว่า22ล้านครั้งต่อเดือนโดยทางด้าน DE ก็ได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลเป็นเกราะป้องกันตัวให้กับประชาชนสร้างทั้งความสุขที่อย่างยั่งยืนให้กับสังคมได้ซึ่งสำหรับประชาชนนะคะสามารถที่จะตรวจสอบติดตามแล้วก็แจ้งเบาะแสนะคะถ้าหากว่าพบมีข่าวปลอมผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะหรือจะเป็นช่องทางโทรศัพท์โดยสามารถโทรไปได้ที่สายด่วน GCC 1111นะคะตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะก็เป็นการทำงานของทางด้านกระทรวง DE นะคะปราบปรามโจรออนไลน์นะคะที่ได้ดำเนินการโดยจะมีการใช้ AI ค่ะมารวบรวมนะคะทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงข่าวจริงข่าวเท็จหรือจะเป็นข่าวนะคะที่เอาไปบิดเบือนนะคะก็เป็นทางด้านกระทรวง DE ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบริษัท Starkทุจริตในเรื่องของการตกแต่งบัญชีแล้วก็ฉ้อโกงประชาชนที่มีความเสียหายไปหลายหมื่นล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจเอกขออภัยค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะก็ได้มีการสั่งตั้งนะคะคุณพิชัยนินทองคำค่ะให้เป็นประธานคณะทำงานถอดบทเรียนในครั้งนี้ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแผนการประทุษกรรมกรณีบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนที่มีการทุจริตตกแต่งบัญชีและงบการเงินเสนอขายหลักทรัพย์ฉ้อโกงประชาชน
มีการฟอกเงินมูลค่าความเสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทโดยมีนายพิชัยนินทองคำเป็นประธานคณะทำงานและคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนอัยการสูงสุดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนด้านกฎหมายและตัวแทนผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสามัญรวม10คนเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาแผนประทุษกรรมคดีบริษัทสตาร์คทั้งด้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมีการถอดบทเรียนและวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลาดทุนและตลาดเงินเพื่อสร้างระบบการกำกับดูแลตรวจสอบและแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งการมาตรฐานเชิงรุกเพื่อให้ตลาดเงินและตลาดทุนมีเสถียรภาพมีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากลค่ะค่ะและเนื่องจากในวันนี้นะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567โดยในวันนี้เองทางด้านคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้มีการนำทัพนักเรียนอุทัยธานีค่ะประกาศต้านยาเสพติดนะคะโดยในวันนี้ค่ะที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมทางด้านนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขชมรมนะคะโดยมีทางด้านนายกฤษดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยพร้อมด้วยนางสาวปนัชชาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีร่วมงานในครั้งนี้ค่ะโดยภายในงานจะมีการจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมด้วยพิธีอ่านสารและกล่าวนำคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดนำโดยนายกฤษดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีก่อนจะร่วมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอุทัยวิทยาคมค่ะและยังมีกิจกรรมการแสดงความสามารถในด้านต่างๆของนักเรียนรับรางวัลจากทางด้านนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านการพูดคุยสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบผ่านการจัดกิจกรรมทั้งนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกค่ะได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั้นตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนปี2530เป็นวันยาเสพติดโลกครั้งแรกและในอีกปีต่อมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้โดยในประเทศไทยปีนี้ทางรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติและลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอบอุ่นพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาในการขับเคลื่อนและดำเนินงานผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกิจกรรมสอดแทรกเพื่อให้ประชาชนทั้งระดับครอบครัวสถานศึกษาและสังคมได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดค่ะเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้หลายๆภาคส่วนได้วางแผนและเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืนเพื่อให้วันที่26มิถุนายนนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังคนไทยในการแก้ไขและเอาชนะปัญหายาเสพติดอีกด้วยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันวันนี้เองนะคะทางด้านคุณสมศักดิ์ก็ได้มีการเป
ปล่อยขบวนยาบ้ายาเสพติดนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเผาของกลางโชว์เลยเป็นยาเสพติดที่มีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้มีการติดตามถึงบรรยากาศมาด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามที่ทางด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะทราบว่าจะมีคนมาให้ความเห็นแสนคนแต่ในรายละเอียดของความเห็นมีอะไรบ้างมันยังไม่ได้ลงรายละเอียดใน 100,000 คนที่ส่วนใหญ่ผลออกมาเป็นทิศทางก็เห็นด้วยกับการที่นำเป็นยาเสพติดผมว่าไม่น้อยกว่า80% ของคนให้ความเห็นอ๋อนั้นมันเป็นระเบียบที่ออกมาได้ที่หลังนะครับเป็นกฎกระทรวงอะไรต่างๆตามมาอีกเพราะว่าวันนี้มันแค่ประกาศไงประกาศเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามความเห็นของปปส.นะครับก็เอาตรงนี้ให้เหมือนเลือดไหลอยู่เราเอาให้หยุดก่อนนะเอาให้หยุดแล้วส่วนในรายละเอียดการใช้การดำเนินการอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องมาประชุมกันอีกฉบับ2ฉบับตามมามีความเป็นไปได้ที่จะให้นำเข้าส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดของกัญชาได้ส่วนที่ไม่ใช่เป็นยาเสพติดคือเราไม่ประสงค์จะให้นำเข้าแต่จะทำได้อย่างไรก็สุดแท้แต่กรรมการต้องไปคิดอ่ะเราก็พยายามมองดูโลกสากลเขาเป็นอย่างไรนะอย่าให้มันไปขัดเยอะถ้ามันไม่ขัดก็จะดีแต่ถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องแล้วแต่กรรมการหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ก็เอามาดูนะฮะทั้งแสนกว่ารายนั่นนะมีความเห็นเป็นอย่างไรคณะกรรมการยาเสพติดของกระทรวงเขาก็จะต้องประชุมให้ความเห็นแล้วก็เป็นร่างสุดท้ายก่อนที่จะส่งเข้าปปส.คณะกรรมการปปส.มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นกรรมการประมาณสัก40ท่านมั้ยที่ทั้งหมดเลยทุกหน่วยงานเพราะหลังจากนั้นประกาศฉบับนี้ใช้ได้นะใช้ได้ไม่กัญชาดูเหมือนไม่ต้องเข้าครม.แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำกฎกระทรวงตามนะตามแล้วก็มีประกาศอีกฉบับหนึ่งตามเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมีกรอบในการที่จะคณะกรรมการยาเสพติดของกระทรวงจะนำเข้าก่อนปปส.ไหมคะว่าจะต้องมีการภายในกี่วันกี่เดือนกรรมการปปส.เขาประชุมกันทุกเดือนเราก็ต้องทำให้ทันเวลานะครับเร็วที่สุดนะครับรอบเดือนกรกฎาคมไหมคะกรกฎาเดือนหน้าเดือนหน้าของเดือนหน้าใช่ไหมของเดือนหน้าก็คำนวณดูก็อาจจะต้องใช้เวลา30กว่าวันอ่ะจากนี้ไปก็ลองนับดูไม่ทันโหช้าคิดเร็วมากท่านขายอย่างเครือข่ายกัญชาที่เขาเห็นต่างที่วันนั้นมาค่ะเขาก็จะรวมตัวกันเองอะค่ะแล้ววันที่8ก็บอกว่าจะไปเยี่ยมที่เราต้องคุยกับเขาอีกรอบไหมคะก็เจอก็คุยอ่ะเขาก็ไม่เคยคุยกับผมอะพวกบางท่านเขาไม่คุยเขาก็หนีพูดเสร็จก็ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ยอมฟังก็ส่วนใหญ่พวกผู้ประกอบการก็จะไม่มีปัญหานะครับพวกต้องการสันทนาการก็จะมีปัญหาที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับก็เราก็ไม่นิยมให้สันทนาการอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ค้านบ้างก็ต้องยอมรับสภาพท่านถ้าสมมติว่าช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วอะค่ะร้านขายที่เป็นขายช่อดอกเดิมอะค่ะอันนี้จะไม่อนุญาตเลยไม่ว่ากรณีใดใช่ไหมคะช่อดอกก็โดยปกตินะเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะต้องเป็นทางการแพทย์ไหนที่เป็นทางการแพทย์แพทย์รับรองอะไรต่างๆมันก็น่าจะอยู่ในกฎกระทรวงนะครับในกฎกระทรวงถามผมละเอียดนักเดี๋ยวคนอื่นไม่ต้องคิดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาต้องเป็นคนทำแต่เราให้นโยบายว่าทางการแพทย์และสุขภาพหรือการแพทย์และเศรษฐกิจมันลงละเอียดไปเดี๋ยวให้กรรมการเขาว่ากันนะครับมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอันนี้ตอบ
ต่อไปเดี๋ยวก็มันเป็นพันธนาการค่ะเมื่อพูดถึงยาเสพติดแล้วนะคะก็หนีไม่พ้นในเรื่องของกัญชาที่เขากำลังพิจารณานะคะว่าจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่โดยในวันนี้เองเครือข่ายกัญชาค่ะได้มีการเจาะยื่นหนังสือนะคะกับบอร์ดปปส.โดยในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะค้านนะคะการที่จะนำกัญชากลับไปสู่ยาเสพติดค่ะซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามค่ะทางด้านเครือข่ายกัญชาค่ะกรณีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดจะมีการประชุมในวันที่1กรกฎาคม2567โดยคาดว่าจะมีวาระสำคัญคือการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดเนื่องจากการประกาศกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดประเภทที่5จะต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและเป็นจิ๊กซอว์การนำกัญชาสู่ยาเสพติดตามที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวางไว้นายประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยกล่าวว่าขอเรียนไปยังประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดคือปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าพฤติกรรมของท่านและอธิบดีหลายคนได้ปรากฏต่อสาธารณะที่เป็นประจักษ์ชัดว่ากำลังดำเนินการเรื่องกัญชาไปสู่ประโยชน์ของใครการประกาศว่าจะนำกัญชาสู่บัญชียาเสพติดนั้นจะทำให้กิจกรรมทุกอย่างของกัญชาอยู่ในมือกลุ่มทุนใหญ่และผู้เชี่ยวชาญที่ชนชั้นราชการสถาปนาขึ้นมาเพื่อมีการกดขี่ประชาชนว่ามีแต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติใช้กัญชาปลูกกัญชาและผู้เชี่ยวชาญกัญชาที่กฎหมายยาเสพติดสถาปนาขึ้นมานั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทที่ไม่รู้จักกัญชาและรังเกียจกัญชาแต่กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีวุฒิการศึกษาและอยู่ในวงการแพทย์สมัยใหม่ฉะนั้นการวินิจฉัยเพื่อให้เกิดการใช้กัญชาจะเป็นรูปแบบการผูกขาดในทุกขั้นตอนซึ่งนายประสิทธิชัยกล่าวด้วยว่าเส้นทางแห่งเกมกัญชาในทุกเส้นทางที่นายสมศักดิ์วางไว้กำลังจะแสดงผลออกมาโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทุกเส้นทางล้วนชี้นำสังคมว่ากัญชาต้องไปเป็นยาเสพติดการที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดในวันที่1กรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญของเกมนี้ซึ่งกรรมการไม่มีหนทางอื่นนอกจากลงมติว่ากัญชาต้องกลับไปสู่ยาเสพติดเพราะนี่คือเกมที่ถูกกำหนดผลลัพธ์ไว้แล้วไม่ใช่กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนแต่อย่างใดเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเรียนเชิญทุกท่านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเพื่อคัดค้านการนำกัญชาเข้าสู่ยาเสพติดในวันที่28มิถุนายน2567ที่กระทรวงสาธารณสุขในเวลา 13:00 น.และหากว่าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติให้นำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดในวันที่1กรกฎาคมและขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันหยุดเส้นทางนำกัญชาสู่กลุ่มทุนค่ะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยังมีการถกเถียงอยู่ทั้ง2ฝ่ายด้วยกันว่ากัญชาเนี่ยก็มีประโยชน์ที่จะดูแลสุขภาพได้สามารถใช้ในเรื่องของการทางแพทย์ได้นะคะแต่ในอีกมุมนึงก็เป็นโทษร้ายแรงค่ะสำหรับกัญชาที่หลายคนนำไปใช้นะคะสำหรับสันทนาการนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามในวันที่1กรกฎาคมนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะมีมติออกมาอย่างไรนะคะสำหรับปมกัญชาที่จะกลับไปสู่ยาเสพติดนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพักสมองกันสักครู่นึงด้วยสินค้าดีๆของทางจาเป่าของเราค่ะเดี๋ยวเราต้องขอย้ำโปรสุดพิเศษเลยนะคะประจำเดือนมิถุนายนเพราะว่าใกล้แล้วต้องรีบย้ำให้กับคุณผู้ชม30มิถุนายนนี้โปรนี้หมดแล้วไม่ขยายต่อให้แล้วนะคะและที่สำคัญได้ข่าวมาว่าเสื้อนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเช่นเดียวกันใครไม่อยากพลาดเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะไปใส่กันในปีมหามงคลเดือนมหามงคลเดือนหน้านะคะสามารถสั่งซื้อโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ได้ค่ะเรารวบรวมเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนะคะหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันใครสนใจอยากจะได้เป็นถังเช่า1กระปุกนะคะเราแถมฟรีให้เสื้อด้วย1ตัวซึ่งแน่นอนว่าถังเช่า1กระปุกนี้คุ้มค่ามากๆต่อการดูแลสุขภาพของท่านทางจาเป่าของเราใส่ใจตั้งแต่การ
พาะปลูกนะคะด้วยจาเป่าของเราเองเลยมีการส่งตรวจหาค่าสารต่างๆนะคะโดยคุณผู้ชมมั่นใจได้ถึงสินค้าจาเป่าของเราในผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่จะสามารถช่วยบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้กลับมามีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่เข้าร่วมรายการนะคะสามารถคละได้เพียงซื้อสินค้าให้ครบ 3,000 บาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมสมุนไพรสินค้าเครื่องดื่มหรือจะเป็นในกลุ่มทำความสะอาดเราก็มีให้กับผู้ชมเลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะค่ะและสำหรับสินค้าที่เราอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมในส่วนของกลุ่มสินค้าทำความสะอาดเรามีในส่วนของครีมย้อมผมดำค่ะเป็นครีมย้อมผมดำที่จะมาเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตัวคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ย้อมผมมาอาจจะอยากได้สีผมที่เป็นสีดำเงางามดูเป็นธรรมชาติอีกครั้งนึงทางจาเป่าของเราก็มีครีมย้อมผมดำที่ผลิตมาจากธรรมชาติให้ท่านเลือกใช้ค่ะโดยใครที่มีผมหงอกผมขาวหรือว่ามีความไม่กังวลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านท่านสามารถซื้อไปติดบ้านไว้ซื้อไปเป็นกล่องซื้อไปเป็นซองติดบ้านไว้อุ่นใจค่ะโดยท่านสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องง้อลูกง้อหลานเพียงท่านสระผมเป็นท่านก็สามารถย้อมผมดำจากครีมย้อมผมของเราได้แล้วหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะก็จะได้ผมที่เงางามดูสลวยสวยงามและดกดำเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะเลขหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่อยากจะแนะนำให้ใช้ควบคู่กันเรามีในส่วนของแชมพูมะกรูดค่ะซึ่งแชมพูมะกรูดของเราผสมในส่วนของมะกรูดทั้งลูก 8-10 ลูกในการกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะได้แชมพูที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแท้ๆโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมไม่ว่าจะเป็นผมมันผมมีรังแคหนังศีรษะต่างๆของท่านมีรังแคขึ้นมาหรือว่าผมขาดหลุดร่วงต่างๆใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมแตกปลายก็สามารถใช้ได้เช่นกันโดยเฉพาะช่วงนี้น้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนแล้วนำเหากลับมาท่านก็สามารถนำไปฆ่าแม่เหาให้กับลูกกับหลานของท่านได้เช่นกันค่ะและใช้ควบคู่กันไปในส่วนของครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ได้เลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมของท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมชี้ฟูผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายตัวนี้เป็นครีมย้อมผมครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ที่มาจากธรรมชาติแท้ๆค่ะมาใช้ควบคู่กันกับแชมพูมะกรูดของเราได้โดยเรามีขนาดทดลองใช้ให้ท่านเลือกซื้อไปใช้ได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่อยากจะแนะนำในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเช่นกันค่ะเรามีในส่วนของยาสีฟันค่ะซึ่งยาสีฟันจาเป่าของเราก็มี2สูตรให้ท่านเลือกโดยกล่องสีเขียวจะมาจากสูตรสมุนไพรธรรมชาติและกล่องสีฟ้าจะเป็นสูตรเย็นซ่าโดยเราผสมในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาร้อนในปัญหาภายในช่องปากเหงือกบวมปวดฟันต่างๆท่านไม่ต้องกังวลค่ะโดยน้ำมันถั่วดาวอินคาก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบภายในช่องปากของท่านได้ค่ะและโดยเฉพาะใครที่อาจจะดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่มากเป็นพิเศษหรือใครที่ช่วงนี้อาจจะรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสตอต่างๆและอาจจะมีกลิ่นของสารอาหารที่ตกค้างในช่องปากของท่านอาจจะขาดความมั่นใจในเรื่องของการใช้ชีวิตการพูดคุยการพบปะกับผู้คนท่านก็สามารถซื้อในส่วนของยาสีฟันจาเป่าของเราไปใช้ได้เช่นกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับสินค้าจาเป่าของเราแต่ละตัวต้องบอกว่าแต่ละตัวนะคะดีๆทั้งนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใช้แล้วก็แต่ละตัวนะคะผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆเลยใครไม่อยากพลาดดูแลทำความสะอาดง่ายๆใครอยากจะสวยหล่อขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะคะจาเป่าของเรามีครบดูแลเส้นผมให้สวยงามนะคะหรือว่าจะเป็นดูแลผิวพรรณให้ขาวสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนไร้ผดผื่นหรือรดในเรื่องของปัญหากลิ่นจาเป่าของเรามีหลายสูตรด้วยกันใครที่รู้สึกว่าในตอนนี้ตัวเองอยากที่จะให้บุคลิกภาพดีมากยิ่งขึ้นปรึกษากับทางเราได้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทางจาเป่าของเราค่ะเพราะว่าเรามีหลายสูตรหลายท่านอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะบางท่านมีปัญหาผิวอาจจะมีผิวมันบ้างผิวแห้งบ้างแต่ก็ไม่มั่นใจปรึกษากับทางเราก่อนได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวท่านมั่นใจเชื่อถือได้เลยทีเดียวค่ะและเราก็รวบรวมอยู่ในโปรนะคะซื้อ 3,000 แถมฟรีเสื้อด้วยสำหรับสินค้าในกลุ่มทำความสะอาดดูแลร่างกายของท่านรวมไปถึงนะคะในส่วนของเครื่องดื่มเราก็เข้าร่วมโปรโมชั่นแต่อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราไม่ได้เข้าร่วมเลยนั่นก็คือตัวข้าวไฮกาบ้าขอย้ำ
ว่าข้าวไฮกาบ้าไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆของทางจาเป่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้สำหรับโปรพิเศษแบบนี้โดยสามารถโทรมาได้ตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะเราจะขึ้นเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนะคะตลอดทั้งรายการเช่นเคยสำหรับคนที่สนใจนะคะในผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกผลิตภัณฑ์และตัวแทนจำหน่ายนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตสำหรับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในประเด็นร้อนจากก่อนหน้านี้ที่ทางด้านบิ๊กโจ๊กนะคะได้มีการไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบนะคะท่านนายกว่าจะมีการร้องกันอีกโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านปปช.นะคะเขาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยออกมาระบุว่าจะมีการยืดเวลาการสอบนายกรัฐมนตรีสำหรับปมการตั้งบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.นะคะซึ่งเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามการให้สัมภาษณ์นะคะของทางด้านปปช.กันค่ะมติเรื่องอะไร ครับก็วันนี้ก็ได้มีการเสนอเรื่องรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับกรณีมีการกล่าวหาทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ภูวิมลนะครับซึ่งในรายงานนะที่ประชุมก็ได้มีข้อพิจารณานะครับประเด็นแรกก็คือว่า1ผลงานนะครับที่ระบุไว้ว่าเป็นผลงานด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในรายละเอียดว่าคำว่าผลงานการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตามพรบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับมีการกำหนดกรอบการให้คะแนนอย่างไรนะครับและคำว่าสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับขั้นตอนก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็นที่คณะกรรมการมีมติครับครับก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องการเสนอผลงานนะครับว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงและได้มีการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมกตร.หรือไม่อย่างไรในรายละเอียดก็มีการเชิญทางฝ่ายเลขาของกตร.มานะครับมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการกับวิธีการสรรหาหลักเกณฑ์การพิจารณารวมทั้งผลงานที่มีการนำเสนอนะครับก็คงต้องตรวจสอบจากหน่วยงานนะครับเพราะในวันนั้นถ้าได้มีการพิจารณานะครับก็คงต้องตรวจสอบจากในที่ประชุมด้วยทางฝ่ายเลขาอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวเรื่องผลงานในการนำเสนอครับก็ชี้แจงในภาพรวมนะครับก็ชี้แจงในหลักเกณฑ์ภาพรวมนะครับแต่มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ทางคณะกรรมการยังติดใจหรือสงสัยอยู่ก็จึงมีมติให้ไปดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดและลงรายละเอียดหลักเกณฑ์ภาพรวมนะครับในรายละเอียดนี่ก็ต้องตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับผมฮะเดี๋ยวต้องลงลึกลงไปก่อนนะครับแต่ที่เชิญมาเขาพูดถึงในรายละเอียดในภาพรวมทั่วไปแต่ไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวเรื่องผลงานโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีข้อที่อาจจะต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมผู้ร้องนี่ผมไม่ระบุแล้วกันนะครับบอกได้แต่เพียงว่ามันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็อย่างที่เราทราบกันว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเข้ามาเพียงแต่ผมไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนร้องเรียนแล้วกันนะครับเพราะเราต้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนอยู่พอดีผมไม่ได้เข้าก็ไม่มีอะไรครับก็บรรยากาศก็คงมีการซักถามเจ้าหน้าที่นะครับเป็นแบบทั่วไปนะครับก็ทุกเรื่องก็จะมีการซักถามในประเด็นถ้าจะเห็นว่ามันยังไม่ชัดก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะครับก็ต้องตรวจสอบถ้าพบว่ามีมูลก็จะเสนอสั่งไต่สวนนะครับถ้ายังไม่มีมูลก็ไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณาต้องดูรายละเอียดข้อจริงโอ้ยยังครับผมครับยังอีกนานนะครับเพราะว่าตราบใดถ้าศาลยังไม่ประทับรับฟ้องยังคงปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นแค่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นเองยังไม่เข้าสู่ชั้นไต่สวนเลยด้วยซ้ำไปยังไม่เข้าสู่การแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำไปนะครับผู้ถูกหายังมีโอกาสที่มาชี้แจงแก้หาถ้าพบว่ามีมูลและสั่งไต่สวนนะครับความจริงเรื่องนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับเพราะตั้งแต่รับเรื่องมาก็มีการตรวจสอบมีการขอทราบรายละเอียดแล้วก็มีการนำเสนอคณะกรรมการปชนะครับมันก็มีคดีที่เราสำนวนแรกนะที่เกี่ยวกับมินนี่กับภาคภูมิเนี่ยเราขอสำนวนกลับมานะครับยังไม่ได้รับกลับมานะครับกำลังติดตามอยู่อีกสำนวนนึงที่เราสนตะปูนส่งมาแล้วเราก็รับไว้ในส่วนของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อันนี้เรารับไว้แต่ส่วนของพวกทั่วไปที่ไปเล่นการพนันอะไรเราก็ส่งคืนต่อนอตะปูนนะครับก็เดี๋ยวต้องเอาสองสำนวนเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นโครงข่ายที่มันเชื่อมโยงกันเอามาพิจารณานะครับวันนี้เอกสารที่ยังได้มายังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในรับแล้วครับผมอยู่ในขั้นตอนรับแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับ
นะครับแต่ต้องรอสำนวนแรกเข้ามาประกอบกันด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นพื้นฐานโครงสร้างเกี่ยวเรื่องบัญชีเนี่ยเส้นทางเดินเหมือนกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ทางพนักงานสอบสวนได้รับเกี่ยวเรื่องอาหารนี้มีกี่เรื่องนะครับรับเฉพาะที่ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งมาและเราเห็นว่าอยู่ในหน้าที่ของปปช.เรารับไว้นะครับส่วนที่อยู่ที่อื่นเนี่ยถ้าเรายังไม่รับแจ้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่สำนวนครับค่ะพามาจับตากันต่อนะคะนายปมของบิ๊กโจ๊กว่าจะให้ออกจากราชการหรือไม่โดยในวันนี้นะคะเขามีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกันค่ะซึ่งในวันนี้เองท่านนายกก็จะนั่งเป็นประธานถกวาระร้อนนี้นะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามที่ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาเรื่องคำสั่งที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนว่าจะสามารถกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่ซึ่งทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายโดยทางคณะกรรมการที่พิจารณาทางวินัยและคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมจะนำข้อมูลต่างๆมาร่วมพิจารณาส่วนในกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะฟ้องนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายเศรษฐาทวีสินระบุว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในการทบทวนในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยที่ผ่านมา 3-4 เดือนก็ได้พยายามแก้ไขแต่มีขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องพร้อมยืนยันไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเข้าใจถึงความร้อนใจของทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สำหรับการประชุมกตร.ในวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเข้าร่วมการประชุมหลังจากมีคำสั่งให้ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีให้กลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะสำหรับการเลือกสว.ระดับประเทศที่หลายคนรอคอยกันนะคะซึ่งก็เริ่มแล้วค่ะโดยที่ศูนย์การประชุม Impact นะคะ Forum อาคาร4เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดค่ะจังหวัดนนทบุรีทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ได้มีการออกมากำหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศซึ่งมีผู้ที่ผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 2,995 คนค่ะจากทั้งหมด77จังหวัด20กลุ่มอาชีพโดยขั้นตอนระดับประเทศจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มอาชีพละ10คนจาก20กลุ่มรวม200คนและบัญชีสำรอง100คนค่ะจากนั้นนะคะในเวลา 9:30 นาทีภายหลังปิดการรายงานตัวของผู้สมัครทางด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศก็ได้มีการออกมารายงานผลการรายงานตัวเลขค่ะของผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพภายหลังการปิดการรายงานตัวก็พบค่ะว่ามีผู้สมัครนะคะที่ไม่ได้มารายงานตัวจำนวน6คนจาก5กลุ่มอาชีพคือกลุ่มที่5 7 12และกลุ่มที่18กลุ่มละ1คนส่วนกลุ่มที่9นะคะมีจำนวน2คนด้วยกันทำให้คงเหลือผู้สมัครจำนวน 2,989 คนนอกจากนี้ทางด้านคุณแสวงยังชี้แจงกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ขั้นตอนวิธีการลงคะแนนแบบละเอียดเพื่อที่จะให้ผู้สมัครนะคะเกิดความเข้าใจเมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นจะได้เริ่มประกาศนะคะในส่วนของกระบวนการการเลือกสว.รอบแรกในเวลา 9:45 นาทีทั้งนี้ก็คาดว่ากระบวนการการเลือกรอบแรกจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านประธานกกต.เองก็ออกมามั่นใจเช่นเดียวกันค่ะว่าในวันนี้จะได้สว.200คนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ออกมาชี้ในเรื่องของการจัดประชุมล็อบบี้ผู้สมัครไม่ผิดกฎหมายก็ต้องดูว่าจะ
มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะโดยเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามที่ทางด้านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดเลือกสว.ปี2567ว่าจากการตรวจความเรียบร้อยการรายงานตัวตามห้องที่จัดเลือกเป็นกลุ่มๆ ก็จะมีความพร้อมซึ่งกระบวนการจากนี้ทางด้านเลขาธิการกกต.จะมีการอธิบายกระบวนการเลือกราวๆ30นาทีมีการเลือกในเวลา 9:30 นาทีคาดว่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งก็เสร็จจะหยุดพักรับประทานอาหาร1ชั่วโมงจากนั้นจะมีการจับฉลากแบ่งสายแจกเอกสารแนะนำตัวและให้มีการศึกษา1ชั่วโมงและเริ่มกระบวนการเลือก2ชั่วโมงครึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 17:30 นาทีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อถามว่ากรณีมีกลุ่มไลน์หลุดว่ามี NGO อยากให้ผู้สมัครมอบคะแนนเสียงให้คนของตัวเองคุณอิทธิพรกล่าวว่าตนเห็นข่าวและภาพว่าแต่ละกลุ่มก็น่าจะมีใครได้รับเลือกแต่กฎหมายห้ามทำโพลตามมาตรา87ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 2561ส่วนการให้ข้อคิดเห็นเสนอความเห็นว่าในมุมมองของผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นการเสนอจากที่เขาเห็นว่าตามบัญชีรายชื่อมีผู้ใดในสายตาเขาควรจะได้รับเลือกนี่เป็นการให้ข้อคิดเห็นแต่ตามแนวปฏิบัติกกต.เมื่อมีประเด็นทำนองนี้ทางสำนักงานกกต.จะศึกษาข้อเท็จจริงขอกฎหมายหากมีการกระทำที่จะต้องให้กกต.ตัดสินใจก็จะส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาตัดสินซึ่งเมื่อถามย้ำว่ามี300ผู้สมัครรวมกลุ่มสัมมนาและมีการล็อบบี้นั้นข้อเท็จจริงแนวปฏิบัติเป็นอย่างที่นายอิทธิพรก็ได้มีการกล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าวเป็นการจัดเพื่อพูดข้อเท็จจริงระหว่างกันและจัดอย่างเปิดเผยอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้มีห้ามเอาไว้ในการพบปะแนะนำตัวอย่าลืมว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยเรื่องการแนะนำตัวนั้นได้รับการผ่อนคลายจากศาลว่าให้ผู้สมัครมีโอกาสแนะนำตัวให้ได้มากที่สุดแล้วกระบวนการใดที่ทำโดยเปิดเผยก็ให้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นการดำเนินการโดยสุจริตแต่ทุกเหตุการณ์ทางกกต.ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามอยู่แล้วให้มั่นใจว่าไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและเมื่อถามว่าการล็อบบี้จะทำให้การเลือกสว.เป็นไปอย่างสง่างามหรือไม่คุณอิทธิพรกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นการให้ผลประโยชน์หรือไม่แต่การนำเสนอระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าตนเองมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องปกติส่วนในกรณีที่มีการพาดหัวข่าวว่ามีการซื้อเสียงหลักแสนหลักล้านบาทเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวและสาธารณชนติดตามมาตลอดโดยเราก็พยายามติดตามพฤติการที่น่าสงสัยตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอถ้ามีพยานหลักฐานเมื่อใดก็จะมีการดำเนินการซึ่งมีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนนำมาสู่ระดับประเทศและขอความร่วมมือจากประชาชนหลายครั้งหากมีเบาะแสก็ขอให้แจ้งเข้ามาซึ่งจะมีเงินรางวัลสูงมากกว่าเงินที่ได้จากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอีกขณะนี้มีคนแจ้งเบาะแสมาประมาณ1อยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนของสำนักงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูว่าพยานหลักฐานสมควรทำสำนวนส่งให้กรรมการพิจารณาโดยเร็วหรือไม่ส่วนในเรื่องการร้องเรียนในระดับจังหวัดกรณีมีการไปเข้าห้องน้ำซึ่งมองว่าอาจจะมีการทุจริตทำให้มีผู้มาร้องเรียนคุณอิทธิพรกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ได้วางมาตรการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตั้งแต่ระดับอำเภอว่าต้องตรวจสอบภายในห้องน้ำที่จะให้บริการกับผู้ที่มาสมัครว่ามีการแอบวางสิ่งใดไว้หรือไม่หากผู้สมัครประสงค์เข้าห้องน้ำก็ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำพาไปเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อถามว่าวันนี้รายชื่อสว.200คนแน่นอนหรือไม่ทางด้านคุณอิทธิพรกล่าวว่าครับเพราะผู้สมัครวันนี้มากันเยอะเฉลี่ย150คนต่อกลุ่มน้อยสุด120คนฉะนั้นตามกระบวนการที่จะได้200คนซึ่งเมื่อถามว่าถึงกรณีมีผู้สมัครบางคนมีการชู3นิ้วก่อนเข้ารายงานตัวโดยการชู3นิ้วโดยหลักแล้วไม่มีอะไรห้ามแต่เราไม่อยากให้ทำอะไรที่ทำให้เกิดคำถามเราถ่ายรูปก็ชอบทำท่านี้อยู่แล้วซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
ท่านเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดมาแล้วมีการแจกคู่มือทุกครั้งถึงขั้นตอนการเลือกฉะนั้นถือว่าผู้สมัครรู้จักหน้าที่และสามารถปฏิบัติตนได้ตามระเบียบขั้นตอนเป็นอย่างดีค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรรายละเอียดไปติดตามที่คุณอิทธิพรค่ะไม่พบปัญหาครับก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าใช้ความละเอียดรอบครอบในการอธิบายชี้แจงหากมีปัญหานะครับวันนี้ก็คงจะยาวหน่อยแต่ว่าทีมงานเราพร้อมครับคาดว่าวันนี้จะเลทคำถามไหนก่อนครับคาดว่าวันนี้เลทหรือเปล่านะครับตามกระบวนการนั้นนะครับณขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศก็คือท่านเลขาธิการก็จะบรรยายสรุปขั้นตอนที่จำเป็นให้ผู้สมัครได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีพอเวลา 9:30 นาทีโดยประมาณก็จะเริ่มกระบวนการออกเสียงลุกโบสถ์นะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยหลักนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหยุดพักให้ผู้สมัครได้รับประทานอาหารช่วงเที่ยงนะโดยประมาณนะครับแล้วก็ประมาณ1 ชั่วโมงก็จะมีการจับฉลากแบ่งสายแล้วก็มีการแจกเอกสารแนะนำตัวสว.3ให้ผู้สมัครรอบบ่ายทุกท่านได้มีเวลาศึกษาประมาณ1 ชั่วโมงภาคบ่ายเข้าใจว่าตั้งใจว่านะครับจะจัดเริ่มประมาณบ่าย2 ครึ่งและคาดว่า2 ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จนั่นคือประมาณ5 โมงอันนี้เราก็เผื่อเวลาว่าอาจจะมีประเด็นที่ต้องมีการจับฉลากในบางกรณีซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในแง่กระบวนการบ้างนะครับสรุปแล้วก็คิดว่า5 โมง 5 โมงครึ่ง 6 โมงน่าจะแล้วเสร็จครับผมได้ยินข่าวแล้วก็เห็นการส่งภาพว่าแต่ละกลุ่มมีใครน่าจะได้รับเลือกอย่างนั้นใช่ไหมครับได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าจะดูกรอบกฎหมายจริงๆสิ่งที่กฎหมายห้ามก็คือห้ามทำโพนะครับห้ามทำโพนี่ไปอยู่ในมาตรา87นะครับแต่ถ้าอย่างอื่นเป็นการให้ข้อคิดเห็นให้เกิดเสนอความคิดว่าในมุมมองของผู้เสนอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นการเสนอจากที่เขาเห็นว่าตามบัญชีรายชื่อของแต่ละกลุ่มมีผู้ใดในสายตาเขาน่าจะได้รับสมัครมันก็เป็นการเลือกให้ข้อคิดเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อมีประเด็นในมองนี้นะครับสำนักงานก็จะศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะหากเห็นว่ามีการกระทำอะไรที่อาจจะต้องให้กรกตพิจารณาตัดสินใจเขาก็จะเสนอเรื่องให้กรกตตัดสินครับเมื่อวานนี้มี300 ผู้สมัครจากงานสำนักงานเหมือนกันแล้วก็บอกว่าล็อบบี้ถือว่าเป็นการผิดอันนี้ครับขั้นตอนมาตรฐานนี้เป็นยังไงครับข้อหมดคือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับตามข่าวที่เราเห็นก็เป็นการจัดเพื่อที่จะมาที่จะข้อเท็จจริงระหว่างกันนะครับแล้วก็เป็นการจัดอย่างเปิดเผยนะครับถ้าเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ากฎหมายก็ไม่ได้ห้ามในส่วนนี้นะครับในการพบปะแนะนำหรือว่าการหาเสียงนะครับให้ก็ทราบว่าระเบียบกกต.แล้วในการหาเสียงไม่ใช่การแนะนำตัวเนี่ยก็ได้รับการผ่อนคลายโดยสารเห็นว่าควรจะผ่อนคลายให้ผู้สมัคร มีโอกาสได้หน้าทำตัวกันมากที่สุดแล้วก็กระบวนการใดที่ทำโดยเปิดเผยนะครับก็ย่อมถือในเบื้องต้นได้เลยว่าเป็นกระบวนการที่ทำโดยสุจริตแต่ทั้งหลายทั้งปวงในทุกเหตุการณ์นะครับกกต.ก็ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับแต่การล็อบบี้นี่มันจะทำให้การเลือกสว.ต่างงามการล็อบบี้นี่เป็นการล็อบบี้แบบให้ผลประโยชน์หรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ให้ผลประโยชน์นะครับในการนำเสนอระหว่างคนที่เกี่ยวข้องว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะสมนะมันก็เป็นเรื่องปกติของการสมัครนะครับคือการแสดงสัญลักษณ์ที่ต้องชัดเจนนะครับเป็นการฝ่าฝืนและพิสูจน์ได้ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันสนับสนุนส่งเสริมถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่ใช่ครับการไม่มีเลยครับคือถ้าชู3 นิ้วนี่จริงๆแล้วโดยหลักแล้วนะครับมันไม่มีอะไรห้ามแต่เราก็ไม่อยากให้ทำอะไรที่แบบมันดูเหมือนต้องเป็นคำถามที่มาถามอย่างนี้นะครับเพราะบางทีเราก็ชอบถ่ายรูปเราก็ชอบทำท่านู้นท่านี้ใช่ไหมครับ
ทีนี้การทำท่าก็อาจจะไม่ได้ความประสงค์ในการให้เลือกสรรในพวกนี้เพราะว่าผู้สมัครเองก็เดี๋ยวก็มีเวลาทานข้าวด้วยกันก็มีการแนะนำรวมได้อยู่แล้วครับก็คงคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับผมเข้าใจดีนะครับว่าท่านผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านเวทีอำเภอมาแล้วผ่านเวทีจังหวัดมาแล้วเข้าสู่กระบวนการระดับประเทศท่านต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและท่านต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีถ้าเราแจกคู่มือผู้สมัครให้ตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วนะฮะคู่มือก็ไม่ได้หนามากแล้วทุกครั้งก่อนการเลือกก็มีการบรรยายสรุปถึงขั้นตอนวิธีการที่พึงปฏิบัติก็อย่างเมื่อกี้นี่ก็เรียนให้ทราบว่าท่านเลขาธิการในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศเนี่ยก็จะบรรยายประมาณ20นาทีว่าใครต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าผู้สมัครรู้จักหน้าที่และสามารถค่ะต้องบอกว่าการเลือกสวในครั้งนี้นะคะก็มีคนดังหลายคนค่ะไปเลือกในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนก็มีทางด้านคุณสมชายวงสวัสดิ์ด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปร่วมในครั้งนี้รวมไปถึงทางด้านทนายตั้มด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะโดยในวันนี้เราก็ได้มีการติดตามบรรยากาศค่ะว่าทางด้านทนายตั้มนะคะเขาจะออกมาว่าอย่างไรบ้างสำหรับการเลือกสวระดับประเทศนี้จะมีความกังวลหรือไม่นะคะไปติดตามเพิ่มเติมที่ทางด้านทนายตั้มค่ะเรื่องของรถติดอะไรนะครับก็วันนี้ไม่รถไม่ติดอะไรเลยเพราะตื่นเช้านะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยก็เจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆผู้สมัครสวหลายคนนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาถ่ายรูปนะครับก็บางคนก็เคยคุยกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็เพิ่งจะเจอกันวันนี้นะครับก็ถึง 100% วันนี้กำลังใจเรามีมากไหมกำลังใจมีอยู่ 1,000% แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะกำลังใจมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะได้รับเรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่รอบแรกเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ผู้สมัครด้วยกันที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับถ้าเกิดรู้จักกลุ่มเดียวกันในเรื่องพอเข้าไปรอบสองเนี่ยก็จะโอกาสก็จะเปิดแล้วแหละนะครับมีความกังวลไหมครับว่ามันก็มีกระแสเรื่องของการซื้อเสียงซื้ออะไรกันอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครคนที่คะแนนได้30 up นะคือก็แนวโน้มว่าจะเป็นการทางจัดตั้งแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้สมัครด้วยกันเนี่ยจะยืนพื้นประมาณสัก10เพราะว่าจะจับกลุ่มเพราะคนนึงเนี่ยลงคะแนนได้แค่10อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจับกลุ่มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันก็จะได้เต็มที่ก็ประมาณ10 11 12เผื่อมา FC มาให้เพิ่มหรืออะไรแบบนี้นะครับเราถ้าเขาสังเกตมาจะไม่คิดว่าถ้าเกิดมีการโกงมีการรั่วเนี่ยว่าจะเป็นคะแนนประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นหัวมันจะได้คะแนนที่เป็นของกรรมที่โดดกว่าคนอื่นครับมองการเลือกของวอลรอบนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างคะก็เอาจริงๆผมก็เข้าใจกติกานะครับก็รับได้กติกาเพราะว่ากติกามันเขียนมาแบบนี้ให้กลุ่มเดียวกันเลือกกันเองก่อนนะครับเราก็ต้องพยายามทำความรู้จักกันนะครับกับว่าที่ผู้สมัครทุกคนเลยนะครับเชื่อไหมว่าผมขับรถไปยันพิจิตรพิษณุโลกเพื่อที่จะไปเจอสว1คนนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาไปแนะนำตัวเขานะครับที่แล้วที่พี่ตั้มบอกมาแฉกรณีที่มีพรรคการเมืองหรือว่าหลักในการเลือกส่งตัวแทนสวตอนนี้มันยังมีกระแสยังไม่หยุดหรือเปล่ามีครับก็แน่นอนครับเขาจัดตั้งมาเป็นระบบเลยนะครับคือพวกนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าเมื่อคืนเนี่ยจะโดนลิฟต์โทรศัพท์จะเอาตัวเข้าไปเก็บในเซฟเฮาส์หมดแล้วนะครับคนที่ถูกจัดตั้งมาหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในเนี้ยในสว3มันมีรายชื่อหมดนะครับผมพยายามที่จะโทรไปคุยกับคนนู้นคนนี้นะครับแต่ว่าที่ปิดเบอร์หายแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้หมายถึงว่าโดนเก็บหรือโดนฆ่านะเหมือนว่าเอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วไม่ให้คุยกับใครรอบที่แล้วที่ผ่านมาทำไมเราถึงพยายามปิดข่าวเรียกว่าเราไม่ได้สมัครคือรู้ว่าตัวเองอะนะครับมีแรงเสียดทานสูงนะครับถ้าเกิดว่าเปิดไปกับสื่อมวลชนนะครับว่าลงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนกีดกันเยอะนะครับก็เลยนิ่งๆเงียบๆไม่ได้บอกพี่ๆสื่อนะครับแล้วก็พอตอนผ่านระดับจังหวัดเนี่ยคือปิดไม่ได้แล้วนะครับเพราะทุกคนเห็นก็เลยต้องเปิดออกมาอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับทีนี้ถ้าได้รับเลือกอยากเลือกในประเด็นอะไรไอ้ตรงนี้เราจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกฎหมายเลือกตั้งว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ควรจะต้องทำนะครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องทำแน่นอนนะครับวันนี้ดูบรรยากาศแล้วเป็นยังไงครับทุกคนคือคักนะคือคักแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ทักทายกันอัธยาศัยดีนะครับผมว่าบรรยากาศดีแต่ผมยังไม่ได้เข้าข้างในเลยไม่รู้ข้างในบรรยากาศจะตึงเครียดแค่ไหนนะครับก็สุดท้ายค่ะผลการเลือกออกมามันเป็นไปตามที่พี่เคยออกมาแฉว่าผู้สมัครของพรรคเนี่ยเข้าไปสู่อันดับต้นๆ100 200คนแรกเนี่ยอาจจะยังไงต่อคืออย่างนี้ครับ
เราตั้งข้อสังเกตได้นะครับแต่ว่าการที่จะดําเนินคดีกับใครในเรื่องของการจัดเลือกตั้งเนี่ยเราต้องมีหลักฐานด้วยอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยผมมีหลักฐานโดยมีโพยนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลนะครับที่เขาสามารถยืนยันได้ว่าเขารับเงินมาจากใครและนักการเมืองปอปาที่ผมเคยบอกไปเนี่ยเขาเกี่ยวข้องยังไงนะครับระดับชาติก็เหมือนกันถ้าเกิดเรามีหลักฐานขนาดนั้นนะครับว่าเนี่ยผมก็จะเอาหลักฐานต่างๆไปมอบให้กกต.เพื่อดำเนินถ้าเขาได้ก็โดนสอยพรรคการเมืองเกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์โดนยุบพรรคเพราะว่าเขาห้ามเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งสว.นะครับและการที่พี่น้าขอมาไปออกมาแฉกรณีพี่ต่อเนี่ยมันจะเป็นการขัดแค่ขัดขาในการลงคะแนนในครั้งนี้ไหมใช่ครับก็ไอสิ่งที่ทำนะครับที่มีการไปดำเนินคดีกับทางพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยผมก็ทราบมาว่าเขาก็มีกระบวนการนะครับจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผมเข้ามาเป็นสว.นะครับเดี๋ยวคงจะต้องดูประชาชนต่อไปว่าจะยังไงค่ะซึ่งในรอบคัดเลือกสำหรับสว.ระดับประเทศในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทนายตั้มค่ะความมั่นใจนะคะมาเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะโดยทนายตั้มเนี่ยก็ได้มีการออกมาระบุว่าสำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้นะคะที่อาจจะมีการหัวโดยต้องจับสังเกตสำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนโดดเด่นกว่าใครโดยทนายตั้มระบุว่ามีหัวแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจะมีหัวหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้คะแนนสูงสุดแล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะก็ต้องมาติดตามกันในส่วนของสว.ค่ะแต่อย่างไรนะคะก็ยังคงมีดราม่าอยู่ค่ะเพราะว่าทางด้านไอลอเองนะคะก็ออกมาโวยกกต.โดยระบุนะคะว่าทางกกต.ค่ะมีการจำกัดคนร่วมสังเกตการการเลือกสว.นะคะโดยในครั้งนี้เขาก็ได้มีการออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยการถึง3ประเด็นหลักประเด็นแรกนั่นก็คือการกำจัดนะคะหรือว่าจำกัดในส่วนของจำนวนผู้เข้าสังเกตการด้านในสถานที่การเลือกรวมไปถึงในแต่ละกลุ่มประเด็นที่2ค่ะการติดประกาศคะแนนดิบที่เขาระบุว่าไม่แสดงต่อสาธารณชนและประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือการถ่ายทอดสดบรรยากาศการลงคะแนนในสถานที่เลือกแต่ละกลุ่มนะคะโดยประเด็นนี้เขาก็ออกมาจับข้อสังเกตถึงข้อพิรุธต่างๆว่าทำไมจะต้องมีการจำกัดทำไมไม่เปิดเผยนะคะให้กับประชาชนได้รับทราบในส่วนของการเลือกสว.ระดับประเทศในครั้งนี้ที่ต้องบอกว่าเราก็จับตาดูอยู่นะคะว่าจะมีการทุจริตจะมีการหัวหรือไม่สำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ทางไอลอเขาออกมาโวยกกต.โดยทางกกต.ก็ต้องออกมาสอบถามนะคะหรือว่าตอบในส่วนของข้อที่เขามีการสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเหตุใดถึงมีการจำกัดนะคะคนที่จะเข้าไปสังเกตการแล้วก็ไม่เปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบก็ต้องติดตามกันค่ะสำหรับการเลือกสว.ระดับประเทศนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางด้านการเมืองค่ะอัปเดตประจำรายวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรอีกติดตามเกาะข่าวเด่นเย็นนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ